สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีนะครับไอ้มุกที่ผมใช้เปิดรายการเนี่ยไม่ต้องงงก็ได้ละเล่นกันมาหลายตอนแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมและรับฟังรายการปลาสวรรค์ทีวีอยู่นะครับไอ้พวกรับฟังนี่คืออะไรพวกที่มันเปิดวิดีโอผมแล้วมันก็ย่อหรือมันไปเปิดไปแท็บอื่นแล้วมันก็ไปเล่นอย่างอื่นแล้วมันก็รับฟังมันไม่รับชมนะครับโอเคไม่ว่ากันนะครับแค่คุณเข้ามาดูผมก็ดีใจแล้วนะครับเอาละวันนี้นะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ PC แบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าคนที่อ่านแล้วก็คุณจะงงว่าทำไมหัวข้อมันไม่เหมือนกับที่ผมพูดเพราะว่าหัวข้อมันใส่ยาวไม่ได้มัน YouTube มันลิมิตไว้ให้ใส่แค่กี่คำนะครับช่างมันเอาสรุปว่ามันเป็นเรื่องนั้นน่ะนะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเล่านะครับวิธีการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ง่ายๆนะครับคุณก็ทำได้ประโยคนี้คุ้นๆเนาะก็จัดมันง่ายครับมันไม่ยากมันก็เลยง่ายนั่นเองสำหรับวิธีของผมนะครับมี4ข้อเอามาดูกันเลยดีกว่า4ข้อหลักๆของผมมันมีอะไรนะครับข้อแรกคือตั้งเป้าหมายนะครับข้อที่2คือทำความเข้าใจข้อที่3คือจัดสเปคข้อที่4คือปรับปรุงสเปคแล้วก็สรุปจะไปจัดไปซื้อไปโพสเกียนเว็บบอร์ดไหนก็แล้วแต่นะครับมาเข้าย่อยๆของแต่ละข้อดีกว่าเดี๋ยวช่วงอธิบายเดี๋ยวผมอธิบายให้หลังนะครับตั้งเป้าหมายมี2ข้อย่อยๆก็คืองบประมาณกับอยากได้อะไรส่วนทำความเข้าใจก็2ข้อเหมือนกันนะครับก็มีดูราคากับจัดบนความพอเพียงนะครับใครที่เคยดูตอน30ก็อาจจะคุ้นๆนะครับไอ้จัดบนความพอเพียงเนี่ยส่วนจัดสเปคก็คือจัดสเปคนั่นเองเดี๋ยวจะมาพูดกันว่าเลี้ยงอุปกรณ์ยังไงให้มันจัดง่ายๆนะครับในสไตล์ของผมนั่นแหละบางท่านอาจจะมีทริคอย่างอื่นที่มันง่ายกว่าก็มีก็แชร์กันได้ในคอมเมนต์ในเพจอะไรก็ได้นะครับส่วนที่4ก็คือปรับปรุงสเปคสรุปมันไม่มีข้อย่อยเพราะว่าเราก็ปรับปรุงอยากเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวอธิบายนะครับว่าเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยดีกว่านะครับข้อใหญ่ข้อแรกตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายก็คือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนหรือเปล่านะครับประมาณนั้นก็ข้อย่อยข้อแรกก็คืองบประมาณแน่นอนวันนี้เรามาจัดสเปคคอมกันนะครับเหตุการณ์สมมุติหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์จริงของใครบางคนก็ได้แม่ให้เงินมา 25,000 ให้มาซื้อคอมงบประมาณตรงนี้นะครับง่ายๆคือแม่ให้เงินมา 25,000 ก็นั่นแหละงบประมาณที่คุณมีข้อย่อยข้อ2ก็คืออยากได้อะไรนะครับแน่นอนเรามาจัดสเปคคอมเราต้องอยากได้คอมแต่อยากได้อะไรของผมนี่ก็คืออยากได้อย่างอื่นไหมอย่างเช่นจออยากได้จอLCD ใหม่ๆอาจจะจอเก่าจะเป็นจอตู้อยากได้จอ LCD หรือว่าแบบจะไปแข่งเกมอยากได้เกมมิ่งเกียร์หรือชอบฟังเพลงอยากได้ลำโพงอะไรแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปส่วนนี้ผมแนะนำนะครับก็คืออยากได้อะไรตรงนี้นะครับจัดมันไปก่อนแล้วค่อยเอาเงินที่เหลือมาลงคอมนะครับแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยชอบฟังเพลงอ่ะแม่ให้เงินมา 25,000 ซื้อลำโพงมัน 25,000ลงคอมจะเจริญครับลำโพงแบบอย่างเทพคอมเปิดเพลงไม่ได้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมานะครับก็ต้องจัดให้มันพอเพียงกันอะไรประมาณนั้นนะครับสมมุติผมให้เงินมา 25,000 จอผมอาจจะเป็นจอตู้อยู่อยากได้จอ LCD ก็ซื้อจอสัก 5,000 อีก 20,000 ก็เอาไปลงคอมนะครับง่ายๆตอนนี้คือตังผมหมดไป 5,000 แล้วเหลืออยู่ 20,000 เอาไปลงคอมนะครับในช่วงที่3คือช่วงจัดสเปคช่วงแรกนะครับก็คือตั้งเป้าหมายจบไปแล้วที่2ทำความเข้าใจถามว่าทำความเข้าใจกับอะไรนะครับก็คือดูราคาก็คือดูอุปกรณ์ที่เราจะซื้อเราจะซื้อของเราก็ต้องดูราคามันถูกแพงอะไรยังไงนะครับการดูราคาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรบางท่านอาจจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับก็คือการดูไพลิสต์การเช็คราคาอะไรแบบนี้สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับเปิดเบราว์เซอร์ของคุณขึ้นมานะครับจะเป็น Chrome Firefox Internet Explorer Safari Netscape อะไรก็ว่ากันไปนะครับไพลิสต์คืออะไรนะครับไพลิสต์ก็คือตารางราคาคุณเคยไปร้านคอมแล้วอาจจะเห็นแบบแผ่นอะไรมันแปะอยู่หน้าร้านแล้วมันเป็นตารางมีอุปกรณ์ Intel AMD อะไรเต็มไปหมดนะครับนั่นแหละเว็บที่ดูราคาได้ก็เป็นเว็บที่ขายคอมคุณอาจจะคุ้นๆร้านแบบAdWise JIB Banana อะไรแบบนี้นะครับคุณก็เข้าไปเว็บพวกนี้ได้แบบเว็บ AdWise ก็ adwise.co.th นั่นแหละขึ้นมาแล้วไม่ต้องนั่นแหละผมเข้าบ่อยนะครับเว็บมันล่มไหมเนี่ยหรือเน็ตผมช้านี่นะครับเข้าไปที่เว็บถ้าเราอยากจะรีบหรือถ้าใครไม่รีบก็อ่านเว็บเขาเล่นๆก็ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับ
ถ้าเรารีบดูไปที่ playlist ครับนี่ปุ่มอยู่ข้างบนเลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็คอยมาโหลดนะโอเค playlist นี่คุ้นๆกันยังมียี่ห้อมีราคาอะไรเต็มไปหมดนะครับวันนี้เราจะดูอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ PC เราไม่ต้องไปดูมันหรอกโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานี่แบบของ Advice เขาจะเขียนว่า DIY component นะครับสมมุติเราอยากดูราคา CPU แล้วกดไป CPU นะครับมันจะมีอะไรให้เลือกเยอะแยะเลยตอนนี้ก็คงจะเป็นอยากดู Core i7 ก็กดไปตอนนี้ socket 1155นะครับ1156เป็นตัวเก่ากดเข้าไปอยากดูราคา Core i7 นะครับ Core i7 เนี่ยเห็นไหมราคามันจะขึ้นมา Core i7 ตรงนี้เป็นชื่อรุ่นจริงมันก็เขียนจาก Intel อะไรนะครับแต่ถ้ามันเขียน AMD Core i7 มันก็ไม่ใช่แล้วล่ะนะ Core i7 3770K K มันตัวล่างอันนี้ไม่ K นะครับด้านขวาส่วนใหญ่ราคามันจะอยู่ด้านขวาแล้วก็จะเห็นราคานะครับเว็บอื่นๆก็คล้ายๆกันอย่างเช่นเว็บเนี่ย BCTech เข้าง่ายดีนะครับเนี่ยเขาก็จะเขียนอยู่ i7 3820ด้านขวาก็เป็นราคาอะไรแบบนี้หรือบางเว็บมันอาจจะพลิกแพงกันราคาอยู่ด้านซ้ายก็ได้ก็ลองอ่านๆดูนะครับอันนี้ก็คือการอ่าน playlist แบบง่ายๆนะครับเว็บมีหลักๆ ก็เนี่ยที่ผมบุ๊กมาร์กไว้ AndriveJB PCTech TK JDai Banana อะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคเรื่อง playlist จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เปิดทิ้งไว้เงี้ยใครที่เปิดดูไว้แล้วก็ยังไม่ต้องปิดนะครับเพราะมันเดี๋ยวต้องใช้ในช่วงจัดสเปคต่อไปก็จัดบนความพอเพียงนะครับก็คือจัดให้เหมาะกับงานที่เราจะทำสมมุติว่าผมอยากได้คอมพิวเตอร์มาเล่นเกมตอนนี้เราจะจัดยังไงนะครับอยากได้เห็นคนเขาบอกไททันมันแรงเอาเงินไปซื้อไททันจริงๆ 20,000 ซื้อไททันไม่ได้นะแต่ผมสมมุติก็กันว่าผมซื้อได้เงินอยู่เหลืออยู่ร้อยเดียวไปซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่เหมือนไอตอนซื้อจอตอนแรกอะนะก็จัดให้มันพอเพียงกันนะครับถ้าเราอยากเล่นเกมงบเรามี 20,000 CPU i5 การ์ดจอเล็กๆนะราคา650 660อะไรแบบนี้นะครับอย่าจัดเวอร์แบบมีงบ100,000สาย i3 กับไททัน SLI มันคงแรงให้หรือบางคน i7 การ์ดจอ210บอกเอามาเล่นเกมขอปรับอัลต้ามันก็ไม่ใช่เนาะก็จัดให้มันไล่ๆกันนะครับส่วนจะจัดยังไงก็ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ช่วงนั้นก็แล้วกันเพราะว่าวิดีโอผมอาจจะถ่ายไว้แล้วนานแล้วฮาร์ดแวร์มันก็เปลี่ยนไปนะครับหรือใครถ้าไม่เข้าใจจริงกลับไปดูตอนที่30ว่ามันพอเพียงยังไงนะครับโอเคจบไปแล้วนะครับช่วงที่2หลักๆก็ไปช่วงที่3ช่วงจัดสเปคเนี่ยแหละจุดประสงค์ของวิดีโอเนี่ย คือช่วงจัดสเปคนะครับถามว่าจัดยังไงเปิดโน้ตแพดขึ้นมาครับนั่นคือตัวช่วยที่จะเรียกว่าโคตรดีของคุณเลยแหละนะครับถ้าคุณมีกระดาษจะใช้กระดาษจดก็ได้นะครับขอปรับฟอนต์ให้มันใหญ่ๆหน่อยได้เห็นกันง่ายๆนะครับ Windows 7มันแบ่งครึ่งจอได้ก็แบ่งมันซะนะครับหรือจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าจะสังเกตว่าวิดีโอเนี้ยของผมไม่มีปุ่มให้กด 1080มีแค่720เพราะว่ามีบางคนเขาบ่นว่า 1080จอผมเล็กอะผมมองตัวอักษรไม่ค่อยเห็นผมก็ลดให้720ก็ได้นะครับโอเคเราจัดสเปคจัดกันยังไงนะครับเรียงอุปกรณ์ตามสไตล์ของผมให้มันจัดง่ายๆนะครับเริ่มด้วย CPU ต่อด้วยเมนบอร์ดแล้วก็ตามด้วย VGA หรือการ์ดจอนั่นแหละตามด้วยแรมเสร็จแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ต่อไปก็ DVD เสร็จก็ซัพพลายเสร็จก็เคสนะครับอะไรประมาณนี้ถามว่าทำไมเอา CPU ขึ้นก่อน CPU เราเลือกเลยครับอย่างแรกเราเลือกเลย CPU ตอนนี้มี2แบรนด์หลักๆนะครับก็คือ Intel กับ AMD เราอยากได้อะไรสมมุติวันนี้ผมเป็นแฟน Intel สักวันหนึ่งก็แล้วกันเราอยากได้ Intel นะครับแล้วก็เลือกก่อนคิดก่อนงบ 20,000 งบ 20,000 คือถ้าท่านไม่ชำนาญ นะครับว่าจะจัดยังไงดีลองไปเปิดสเปคของคนอื่นดูว่าเขางบประมาณนี้เขาจัดใส่ CPU อะไรกันนะครับหรือจะเปิดของผมดูก็ได้นะครับในเพจก็มีอยู่นะครับเนี่ยไปเปิดได้ก็อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโอเคสมมติวันนี้งบ 20,000 นะครับ 20,000 ก็ได้น่าจะได้มัน i5 นะครับก็ผมจะเอา i5 3470นี่แหละครับ copy page ตามด้วยราคา5890
และ2มันมาจากไหน2อีกแล้วเออนะต่อไปเมนบอร์ดนะครับอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกของใครบางคนถามว่าบอร์ดอะไรมันใช้กับ CPU อะไรได้บ้างเราเลือก CPU มาก่อนหน้าแล้วนะครับว่าเป็น i5 มันเป็น Intel เราก็ต้องไปหาเมนบอร์ดที่ซัพพอร์ต Intel มาใช้นะครับคือคุณเอาเมนบอร์ดที่ซัพพอร์ต AMD มาคุณซื้อได้แต่คุณไม่สามารถใช้มันได้นะครับถ้าคุณมี CPU Intel หรือคุณมี CPU AMD ก็ใช้บอร์ด AMD ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงถามว่าดูยังไงนะครับไอ้รุ่นอะไรเนี่ย P8Z77 อะไร Maximus V อะไรเยอะแยะนะครับดูจากซ็อกเก็ตครับง่ายๆซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับมันจะเขียนอยู่ซ็อกเก็ต1155ซ็อกเก็ตอะไรเว็บอย่างอื่นก็เขียนแบบเว็บแอดไวส์เขาเขียนไหมเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยครับเขาก็จะเขียนอยู่ซ็อกเก็ตเนี่ย M2 M3 1155 1156ดูยังไงให้ง่ายนะครับซ็อกเก็ตไอ้ที่มันเป็นตัวเลขล้วนๆน่ะ1155 2011แบบเนี้ยเป็น Intelแต่ถ้ามันมีตัวเลขบวกตัวอักษรหรือตัวอักษรบวกตัวเลขแบบ AM3 plus FM2 อะไรแบบนี้เป็น AMD นะครับนั่นแหละง่ายๆวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องมาดูชื่อรุ่นอะไรมันจำยากเฉพาะตอนนี้นะที่มันวิดีโอนี้เดี๋ยวมันออกซ็อกเก็ตใหม่เดี๋ยวผมมาแก้เป็นคำพูดได้ทีถ้ามันออกนะตอนนี้มันก็มีอยู่เงี้ยก็คือตัวเลขล้วนๆ Intel ถ้าตัวเลขบวกตัวอักษร AMD นั่นแหละเอาให้เข้าใจอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็มาดูกันดีกว่าว่าบอร์ดนะครับมันมีอะไรไงถามว่า CPU เรารู้ละบอร์ด1155กับ2011เราจะดูได้ยังไงนะครับบางเว็บเราก็กลับไปดู CPU ครับว่า i5 ตัวที่เราอยากได้เนี่ยนั่นไงผมบอกแล้วของผมมันเก่าแล้วนะครับ i5 3470ตัวนี้เนี่ยเว็บส่วนใหญ่เขาจะเขียนไว้ว่าLGA 1155อะไรพวกนี้นะครับเขาจะเขียนไว้หรือเขาเขียน1155อะไรแค่นี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ไปดูกันเลื่อนลงไปที่บอร์ดเขาก็จะเขียนว่าซ็อกเก็ต1155เลือกให้มันตรงกันนั่นแหละมันใส่กันได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยถ้าตัวนี้เป็น LGA 2011เราก็ต้องไปเลือกบอร์ดที่เป็นซ็อกเก็ต2011นะครับดูเลขให้มันตรงกันหรือดูเลขตัวอักษรให้มันตรงกันแบบ AM3 เราเนี่ยFX4001 เป็นซ็อกเก็ต AM3 พัดเราก็ต้องไปหาบอร์ด AM3 พัดมาใส่ประมาณนั้นนะครับมาดูบอร์ด Intel เราอยากได้อะไรกันนะครับเว็บส่วนใหญ่แอดไวท์เทียบแอดไวท์ดีกว่านะครับเพราะมันมีขายทั่วประเทศวันนี้เรา Intel เราจะเอา1155บางเว็บเขาก็จะแยกแบบแอดไวท์เขาจะแยกแบบ VGA on ไหมมีหรือไม่มีเราอยากได้การ์ดจอออนบอร์ดไหมหรือไม่อยากนะครับแต่ถ้าคำแนะนำผมเอาไปก่อนนะครับวันไหนการ์ดจอเสียเราก็ยังเสียบเล่นขำๆได้อาจจะเล่นเกมไม่ได้แต่ยังอาจเล่นเฟซดูหนังโป๊อะไรได้นะครับเมื่อกี้พูดอะไรไป นะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนไว้นะครับแบบนี้เว็บแอดไวส์เขาจะเขียนไว้แบบนี้ว่า DDR 3600 PCIe 16อะไร4 SATA 2 SATA 3อะไรแบบนี้นะครับคุณก็เลือกเอาคุณอยากได้แบบไหนอยากได้บอร์ดมี Wi-Fi อยากได้อะไรหรือเว็บแบบถ้ามันเลือกไม่ถูกจริงๆเข้าไปเลยครับเว็บ ASUS Gigabyte MSI ASRock อะไรนะครับวันนี้ผมจะเข้าเว็บ ASUS กันละกันนะครับ product กดไปแล้วก็ไปเรื่อง motherboard หรือ mainboard หรือว่าบอร์ดแม่ยานแม่อะไรก็แล้วแต่นะครับที่รู้มันเป็น mainboard นั่นแหละวนไปวนมาเว้ยนี่เว็บแบบ ASUS เขาก็จะมีให้เลือกซ็อกเก็ตเลือกอะไรแบบนี้ก็ง่ายนะครับแบบนี้ง่ายท่านเลยสมมติผมอยากได้บอร์ด ATX อะไรแบบนี้ก็เลือกไปนะครับแต่วันนี้ผมมีบอร์ดที่อยากได้อยู่แล้วก็คือ P8Z77M นะครับถามว่าเลือกยังไงก็วิธีการเลือกนะครับก็ดูจากเสียงผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็ได้ว่าใช้มันดีไหมใช้อะไรก็ไปอ่านตามเว็บบอร์ดก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้บอร์ดเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ VGA หรือการ์ดจอการ์ดจอก็ดูมันจะมีอยู่2ค่ายหลักๆก็คือ Nvidia กับ AMD ส่วน ASUS Gigabyte Galaxy MSI Inno His Power Color Sapphire อะไรไม่ต้องไปสนใจมันคือยี่ห้อนะครับสนใจมันก็ดีนะแต่หลักๆมันจะมี Nvidia
ก็คือไอ้ตระกูล GeForce GTX อะไรพวกนั้นหรือ AMD ตระกูล Radeon HD อะไรอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนไอ้ Galaxy MSI Inno อะไรพวกเนี้ยมันก็คือยี่ห้อของผู้ผลิตการ์ดขึ้นมาแต่ในการ์ดนั่นน่ะมันใช้ชิปของ Nvidia หรือ AMD นะครับสมมุติวันนี้ผมอยากได้การ์ด Nvidia ละกันงบ 20,000 ประมาณไหนดีลองเลือกดูเอาที่มันบวกกันได้แล้ว 20,000 น่ะแล้วก็ตั้งราคากลางๆนะครับกิกะไบต์ก็ได้กิกะไบต์650อย่างนี้นะครับ650นี่เป็นกรณีตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งนะครับคุณจะสังเกตเห็น2รุ่นนี้มันคือ GTX 650เหมือนกันแต่มันต่างกันยังไง1 GI กับ2 GI ส่วนใหญ่จะเป็นแรมและมันก็เป็นแรมจริงๆนะครับเขาจะบางเว็บเขาจะเขียนนะครับเมมโมรี่มาให้ด้วยอะไรแบบนี้ก็ดีนะครับสังเกตว่าแรมไอตัว1 GI เนี่ยมันให้มากิกนึงไอตัว2 GI มันให้มา2กิกนะครับแล้วก็มาดูกันที่ราคาตัว1มัน 4,200 ตัว2มัน 4,400 ถามว่าอย่างนี้เลือกอะไรนะครับถ้าเป็นคนปกติมันเพิ่มมาเท่านึงในราคาที่ไม่ถึงเท่าเขาก็เลือกอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับกรณีนี้จาก 4,200 ขึ้นมา 4,400 เพิ่มมา200คุณได้แรมเพิ่มอีกกิกนึงคุณเอาไปคุณก็เอาไอ้ตัว2กิกนี้ซะนะครับแต่ถ้าเกิดมันแบบ 4,200 ไป 5,200 อย่างนี้นะครับก็ต้องถามแล้วล่ะว่าคุณใช้4กิกนั้นน่ะหมดไหมไอ้2กิกนั้นน่ะหมดไหมนะครับถ้าใช้หมดก็ซื้อถ้าใช้ไม่หมดก็เอาตัวที่ถูกกว่านะครับประหยัดได้หลายพันอยู่ประมาณนั้นการ์ดจอไม่มีอะไรที่เลื่องมากนะครับเพราะว่าการ์ดจอสมัยนี้เป็น PCI Express ถ้าคุณจัดสเปคซื้อใหม่แบบเปิดซิงทั้งเครื่องแบบนี้ใส่กันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมนบอร์ดสมัยนี้เป็น PCI Express หมดการ์ดจอก็เป็น PCI Express หมดต่อมาก็แรมนะครับก็เป็นแรมนั่นเองนะครับตรงนี้มีคนถามว่ายี่ห้อไหนดีคิงตันคอร์เซอร์อะไรเยอะแยะนะครับถ้าเป็นผมนะผมไม่โอเวอร์คล็อกนะหยิบอะไรก็หยิบมาเถอะยี่ห้อหนึ่งนะครับยกเว้นแรมที่มันแบบถูกเวอร์แบบเนี่ยตอนนี้สมมติ4กิกเขาขายไม่สมมติราคาจริงเนี่ยแหละ4กิกเขาขาย990อีแรมถูกเวอร์นี่ขายแพงละ200อย่างนี้ก็อย่าไปเอาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกไม่ถูกจริงนะ2ยี่ห้อที่มันสามารถหาได้ทั่วประเทศคิงตันกับคอแซหยิบมันมาสักยี่ห้อหนึ่งสมมุติวันนี้ผมไม่โอเวอร์คล็อกแล้วผมก็ไม่เรื่องมากผมก็เอาคิงตันเนี่ยแหละอย่างอื่นไม่ต้องไปดูมัน นะครับก็ถามว่าแรมบัส1333กับ1600แตกต่างกันเยอะไหมถ้าใช้งานทั่วไป CPU ปกติอาจจะไม่ต่างแต่ถ้า APU นะครับมันมีการ์ดจอออนบอร์ดถ้าพูดถูกหลักก็คือออนชิปเพราะมันอยู่ในชิปแต่ชิปมันยังไม่หายนะครับมันก็ใช้แรมจากระบบก็คือแรมที่คุณเสียบไปเป็นแผงๆเนี่ยมันก็เอาไปใช้การ์ดจอด้วยแรมบัสสูงขึ้นการ์ดจอก็ทำงานได้เร็วขึ้นเลยประมาณนั้นสำหรับ APU นะแต่ถ้าสำหรับ CPU ปกติสายการ์ดแยกมันไม่มีผลอะไรนะครับอาจจะมีผลบ้างในการวนผลของ CPU แต่ถ้าใช้บ้านๆก็แนะนำ 1,600 ก็แหละไม่ต้องไปซื้อมันหลอก 2,400 อะไรแบบนี้นะครับโอเคสมมุติแรมทั่วไปนะครับตอนนี้ก็เป็นสัก4กิกถึง8กิก2กิกก็ได้4กิกก็ได้แต่2กิกนี้ก็น้อยไปหน่อยนะครับ8กิกก็โอ16ก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เล่น4กับ8นั่นแหละครับแล้วเอาตัวไหนดีก็ดูตัวที่มันไม่เวอร์มากนะครับนี่มีอีกเรื่องนึงที่อยากพูดอยู่เรื่องแรมนะครับจะสังเกตแรม2ตัวนี้นะครับราคา 2,090 เท่ากันแต่ดูตรงนี้นะครับ 8GB HyperX กับ 8GB HyperX Kit of 2มันต่างกันยังไงนะครับ Kit of 2คือแรมที่มันขายเป็นคู่นะครับมันไม่โดดเดี่ยวๆได้จะเห็นตรงนี้ว่า 4GB 2แผงกับ 8GB 1แผงนะครับบอร์ดบางคนอาจจะไม่สปอร์ตแรม8กิกนะครับมันก็ต้องเป็นบอร์ดเก่านิดนึงแล้วล่ะนะเพราะแรมสมัยนี้มันก็น่าจะใส่ได้ละแผงละ8กิกนะครับ4กิกคูณ2ใส่ไปได้8กิกเหมือนกัน8กิก1แผงใส่ไปก็ได้8กิกเหมือนกันแล้วมันถามว่าต่างกันยังไง
นะครับ4กิกคูณ2ใส่ไปมันวิ่ง Dual Channel แต่8กิกมันใส่ไปมันก็วิ่ง Single Channel นะครับแล้วยังไงล่ะ คือถ้าเป็นผมราคาเท่ากันผมก็ซื้อ2แผงดีกว่าเผื่อแผงไหนมันเสียก็ใช้แผงเดียวไปก่อนได้แต่แผงไหนแผงเดียวมันเสียถ้าคุณมีแผงเดียวคุณก็เคมมันแผงเดียวแหละคอมก็ไม่ต้องใช้นะครับอ้อแต่เวลาเคมแรมนะครับส่วนใหญ่บางยี่ห้อผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเคมแผงเดียวได้ไหมถ้าซื้อเป็นคู่นะครับถ้าซื้อเป็นคู่คือส่วนใหญ่ต้องเคมไปทั้งคู่แหละแต่เวลาแบบขี้เกียจเคมแล้วแผงเดียวมันยังใช้ได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องการอะไรมากคุณก็ใช้แผงเดียวมันไปก่อนอะไรประมาณนั้นสมมติผมจะเอาตัวนี้ก็แล้วกันไม่สมมติอะเอา 2090คอนโทรล C คอนโทรล V ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับมันไม่ใช่การลอกการบ้านใช้ได้จริงๆลอกการบ้านก็ใช้กันประจำมาแหละเนาะหรือไม่จริงก็นี่แรมแล้วเรียบร้อยต่อไปก็ฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสก็เลื่อนลงมาก็เจอฮาร์ดดิสเว็บอื่นมาอาจจะแตกต่างไปบ้างอาจจะฮาร์ดดิสอยู่บนบ้างอะไรบ้างก็ลองหากันดูนะตรงนี้แต่มันอยู่ดี3สีถามกันจังนะครับจริงๆมันมี4สีแต่เลสตัดทิ้งไปก่อนมันเอาไว้ใส่พวกเน็ตเวิร์กสตอเรจแล้วยังไม่พูดถึงนะครับอันนี้คอมธรรมดาเฉยๆมันมี3สีเขียวน้ำเงินดำแน่นอนดำของมันดำมันแรงนะครับส่วนสีน้ำเงินมันก็ธรรมดาพื้นน้ำท่วมอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ละนะครับน้ำท่วมประกันมาเลยเลย2ปีเนี่ยนะครับส่วนกรีนเขียวๆอยู่ในป่าช้าๆนะครับก็อย่างที่พูดไปกีนช้าบูปกติแบ็คแรงนั่นแหละ WD 3สีเอาแค่นั้นแหละสั้นๆใช้งานปกติอย่าถามนะว่าเอาอะไรใช้บูแหละไม่เรื่องมากนะครับตรงนี้ครับบลูมันมี500กิกกับ1เทราไบต์ราคามันเป็นปัญหาแล้วครับ 1,700 กับ 2,100 ถามว่าก็นี่การ์ดจอแหละนะครับ 1,700 กับ 2,100 คุณจะเอาอะไรเพิ่มความจุมาได้เท่าหนึ่งเป็นผมจะเอา 2,100 นะนั่นแหละก็ไปนี่มีขายดีมายืนยันอีกนะครับก็ไป 2,190 ต่อไปนะครับ DVD คุณไม่ต้องเรื่องมากเลยทั้งสิ้น DVD บางคนยังไม่ใส่ด้วยซ้ำผมเองก็ไม่ใส่นะครับอันนี้ DVD อยู่ไหนนี่ ODD แบบนี้ก็มีมั้งอยู่ไหนไม่รู้นี่อ่ะ DVD เนี่ยคุณดูผมบอกทำไมมันถึงไม่เรื่องมากนะครับมันมีให้เลือกอยู่แค่เนี้ย LG Asus แต่บางเว็บแบบ Advice นี่มันก็มีให้เลือกอยู่หลายรุ่นเหมือนกันแต่ดูราคานะครับ DVD RW SATA ดูราคาครับ500กว่าบาททั้งนั้นนะครับเรื่องมันมาสักอันเถอะนะครับชอบยี่ห้อไหนก็เอายี่ห้อนั้นไปแถบไหนแล้วงงนะครับสมมุติวันนี้ผมจะเอา ASUSก็ไป690แต่เมื่อกี้มัน500กว่าบาทเองนะไหนสุดอยู่ไหนอ่ะนี่550เอาราคาเว็บถูกกว่าก็ได้นะครับต่อไปก็ notify เพิ่มมาอันหนึ่งนะครับ power supply นะครับกับเคสอันนี้ผมรวมไปพูดรวมๆเลยดีกว่านะครับอย่าไปขี้เหนียวมันมากนะครับมันอยู่กับเรานาน power supply ก็เป็นตัวจ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์ของเราเคสมันก็เป็นหน้าตาของเครื่องเรามองมันทุกวันบางวันก็ไปรูปๆคำๆหาพอร์ต USB ไม่เจอโดนไฟดูดอีกนะครับก็เลือกที่มันดีๆไปเลยนะครับแต่ไม่ใช่ดีแบบตัวละหมื่น Cosmos อะไรแบบนี้นะครับมันก็เวอร์ไปคอม 20,000 ใช้เคสตัวละหมื่นอย่างนี้นะครับเคสตัวละ 1,500-1,600 อย่างนั้นก็โอเคยี่ห้อดีๆก็พวกคูลเลอร์มาสเตอร์คอร์แซร์เทอร์โมเทคเซลแมนอะไรแบบนี้นะครับส่วนเว็บบางเว็บมันไม่มีรูปให้ดูอาจจะไม่สะใจคุณก็ลองหาไปเรื่อยๆนะครับแต่มี2เว็บที่มีรูปให้ดูคือ TKcom กับ JEDI นั่นแหละเห็นบุ๊กมากผมหมดแล้วสินะแล้วก็ดูรูปครับชอบตัวไหนนะครับแล้วก็คือจริงๆดูยี่ห้อก่อนดูรูปก็ดีนะครับอย่างเช่นยี่ห้อคูลเลอร์มาสเตอร์อย่างนี้ก็เป็นยี่ห้อที่โอเคเลยแหละนะครับสมมติผมอย่างเช่นตัวเนี้ยไม่ต้องหรอกนะครับ Cosmos 2เนี่ย1,900
แม่ให้งบมา 25,000 ซื้อจอไปแล้ว 5,000 เหลืออยู่ 20,000 ซื้อเคส 10,000 จัดสเปค 10,000 ไม่ใช่ละเอาตัวไหนดีตัวไหนดีคอแซก็สวยนะคอแซดีก็แล้วกันมั้งแมวอ่ะวันนี้อยากถูกเ นี่ยแหละถ้าชื่อมันยาวนะครับก็ย่อมันซะคูลเลอร์มาสเตอร์มันย่อว่า CM 431ครับถ้ายาวไปใช้เครื่องหมายบวกแทน 1,490 ก็ก๊อปมาก๊อปไปสินะมึนกับคอมตัวเองนะครับเมื่อกี้บอกจะซื้อซัพพลายใช่ไหมมันมาเคสได้ไงวะเอาซัพพลายต่อนะครับซัพพลายยี่ห้อดีๆนะครับก็มีพวก Seasonic FSP Corsair XFX อะไรแบบนี้หรือจะไปดูในเพจผมก็ได้นะครับทำไว้ให้แล้วเรียบร้อยโหลดสิเฮ้ยบอกในเด็ดเดี้ยงตอนถ่ายรายการอีกนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าเข้าไปดูในเพจผมได้ต่อไปนี้เราจะไม่ยุ่งกับอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับตายตอนถ่ายรายการอีกนะครับก็ซัพพลายนะครับวันนี้เราจะไปแถบไหนดีเพราะว่าเด็ดมันเดียกไปแล้วนะครับซัพพลายแบบนั่นแหละนะครับนี่คอแซ FX อะไรเต็มไปหมดนะครับวันนี้กระแสกำลังมาเฮกซา500 ก็เอามันนะครับคอมพิวเตอร์เราสเปคไม่ได้เท่มากเราก็เอาประมาณนี่แหละ 400-500 วัตต์ก็พอแล้วยกเว้นจะไปเล่นไฮเอนด์แบบพวก 670 680อย่างนั้นก็ 600-700 วัตต์ก็ว่ากันไปแต่สำหรับสเปคธรรมดา i5 การ์ดจอไม่แรงมากนะครับก็แค่นี้ก็พอแล้วหรือจะ i7 แต่การ์ดจอไม่แรงมากก็ได้อยู่นะครับจัดแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นประโยชน์ของเครื่องคิดเลขต้องเข้าใจว่ามันคือโน้ตบุ๊กนะครับขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดแลกกันรวมมาแล้วนะครับได้ 21,450 บาทถามว่ามันเกินต้องไปถามแม่คุณแล้วล่ะหรือถามงบประมาณคุณนั่นแหละว่าพอไหมถ้าพอก็จัดมานะครับ Wi-Fi หลุดไปละแต่ถ้าไม่พอต้องการ 20,000 เป๊ะๆนี่แหละช่วงสรุปและปรับปรุงสเปคนะครับก็ดูเอานะครับสมมุติว่าวันนี้ต้อง 20,000 เป๊ะๆพอซื้อจอไปแล้ว 5,000 เป๊ะๆแม่คุณให้มา 25,000 เป๊ะๆนะครับลดอะไรดีขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยมันได้เห็นจอก็เล็กๆกันอยู่ผมดูแล้วนะครับแรม8กิกอาจจะเยอะไปลดมันเหลือ4กิกซะคุณก็ไปลดมันให้มันกลายเป็น4กิกวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือควรลบราคาของเก่าออกก่อนหรือจดไว้ก่อนก็ได้2 1 4 5 0แล้วก็ลบ2090ออกไปแล้วก็บวกราคาใหม่มา 1,190 20,550 สมมุติก็แล้วกันว่าผมมีตังค์เก็บอยู่550บาทคุณสามารถซื้อแรมได้สมมุติว่าโอเคแล้วนะครับสเปคตามนี้นะครับก็ถามว่ามันเสร็จหรือยังนะครับถ้าเอาตามหลักจริงๆนะมันเสร็จแล้วแค่คุณจดใส่กระดาษหรือกดคอนโทรล P ปริ้นไปนะครับเนี่ยปริ้นไปนะครับปริ้นไปเลยเอาไปส่งให้ร้านนะครับแล้วให้ร้านเขาเขียนมาว่าชิ้นไหนมีของชิ้นไหนไม่มีของแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณจัดจากไพลิสต์แล้วส่วนใหญ่มันจะมีของครับยกเว้นของมันจะขาดจริงๆแบบช่วงก่อนสงกรานต์เนี้ยซิงค์ CM มันหาไม่ได้สักรุ่นนะครับก็จดไปยื่นไปเสร็จแล้วก็ร้านเขายื่นมาพร้อมกับราคาของร้านทีนี้แหละนาทีระทึกใจว่าของราคามันจะขึ้นไหมนะครับถ้าของราคามันขึ้นก็ต้องยอมรับไปแต่ถ้ามันขึ้นแบบเว่อร์
คุณจัดสเปคมา21450แต่ร้านมันเขียนมา 40,000 มันรับประทานคุณแล้วล่ะครับนะหรือมีวิธีหนึ่งถ้าไม่อยากให้โดนแบบร้านมันรู้ว่าเราได้ราคามายังไงเขียนแบบสเปคไม่ต้องเขียนราคาไปราคาเราก็จดไว้ในอีกใบหนึ่งของเราแต่ไม่ใช่ทำแล้วยื่นใบผิดให้เขานะมันก็มีค่าเท่าเดิมนะเอาละสำหรับวันนี้นะครับจัดสเปคกันแล้วเรียบร้อย Wi-Fi ผมกลับมาแล้วเรียบร้อยใช้ได้หรือยังเนี่ยเนี่ยฮะ ใช้ได้แล้วนะครับก็เนี่ยครับไอ้ซัพพลายที่ผมพูดถึงก็เข้าไปดูในเพจผมมีอยู่ในโน้ตนะครับไม่ใช่โน้ตรุดมนะจ๊ะเนี่ยกดไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงโน้ตเนี่ยแหมน่าจะ7777กดไปสิอย่าบอกว่าล่มอีกแล้วนะไม่เป็นไรครับเน็ตสาธารณะ 3G นะครับเนี่ยสเปคคอมพาวเวอร์ซัพพลายก็คอยมาอัปเดตเรื่อยๆประมาณนั้นแต่นี่เมนผมยังไม่ได้ตอบเลยอันนี้ตอบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับปลาสวรรค์ทีวีโน้ตบุ๊กผมก็ใกล้ตายแล้วเนี่ยเสียงพัดลมก็ดังเหลือเกินนะครับโอเคสำหรับวันนี้สรุปก็ประมาณนี้นะครับ4ข้อหลักๆตั้งเป้าหมายทำความเข้าใจจัดสเปคแล้วก็สรุปก็ที่ผมพูดอยู่นี่แหละมันก็คือสรุปรายการไม่ให้สรุปสเปคก็ตามนั้นแหละครับสำหรับวันนี้ปลาสวรรค์ทีวีสวัสดีครับ